สำรวจด้านในกันดูไหมว่าพันทิพย์บางกะปิเป็นยังไงบ้างบริเวณชั้นใต้ดินนะทุกคนตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ศูนย์เช่าคละครบวงจรจะเป็นแนวคละเครื่องหมดเลยครับแล้วก็เป็นศูนย์ราชการเดินวนกันสักรอบหนึ่งสำหรับชั้น2นะครับหนังสือเพียบเลยมีนวดแผนไทยอยู่ด้านล่างชั้น1แบนการ์ดไซส์บัดดี้ไซส์เนี่ยอันนี้บริเวณทางออกด้านข้างลูกบอลในตำนานเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างพันทิพย์กันดีกว่านะครับลองเดินสำรวจตลาดกันหน่อยไหมนี่คือมอไซค์เข้าไม่ได้แน่นอนนะฮะตลาดนี้ขึ้นชื่อเรื่องของถูกอย่างวางง่าปลางง่าอยู่เลยอะปลาสดครับปลาสดแท้กับไม่แท้มันต่างกันยังไงครับสดมากของทะเลล้วนๆเลยว่ะย่านบางกะปิเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีความเป็นยุคสมัยมากๆตู้ยาจีนยังเก่าๆเลยอะโรงแรมพันทิพย์ทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่สกายวอล์กตรงย่านบางกะปินะจุดเดียวกับที่เราไปที่น้อมจิตอันนี้คือเชื่อมยิงยาวมากเลยอ่ะคือเมื่อกี้ผมเดินมาจากเดอะมอลล์บางกะปิเว้ยคือทุกคนเป็นสกายวอล์กที่โคตรยาวครับคือยาวมากยิงยาวไปที่น่าจะเป็นเขตทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นเขตเห็นปะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ฮะอันนี้เป็นเขตก่อสร้างยังสร้างไม่เสร็จนะเนี่ยฮะสะพานแล้วคือยาวไปอีกซึ่งไม่รู้ว่าจะไปจบที่ตรงไหนครับตอนนี้ปิดอยู่ที่ตรงนี้นะฮะก็คืออยู่หน้าพันทิพย์บางกะปินะครับวันนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันว่าเออยาวจริงอันนี้คือสกายวอล์กที่ยาวมากนะครับแล้วก็ไหนๆก็เดินมาจากเดอะมอลล์บางกะปินะทุกคนเมื่อกี้เราเดินมาจากเดอะมอลล์บางกะปินะฮะยิงยาวมาจนถึงพันทิพย์บางกะปินะครับเรามาลองสำรวจด้านในกันดูไหมว่าพันทิพย์บางกะปิตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนอยากจะเข้าไปดูกันนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงเว้ยพันทิพย์บางกะปิไม่เคยมานานมากแล้วคือจริงๆวันนี้ก็อยากจะมาดูจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะว่าตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าผมอยากจะเอาไปทำเป็นกล้องวงจรปิดเอาไปดูด้วยนะทุกคนแยกเลี้ยวซ้ายที่จะไปลำสาลีครับแล้วก็ตรงยิงยาวมาอันนี้จะยิงไปทางเส้นสุขาภิบาล1นะครับก็คือเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปสุขาภิบาล1นะทุกคนเห็นปะเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปสุขาภิบาล1แต่ว่าตอนนี้เราชิดมาทางฝั่งนี้แล้วไม่รู้เป็นศูนย์พักเครื่องป่ะทุกคนเห็นมั้ยอยู่บริเวณตรงจุดเนี้ยบันไดทางลงนะส่วนบริเวณชั้น2ของพันทิพย์เนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินยิงยาวเข้าไปได้แล้วนะทุกคนเห็นมั้ยก็คือตอนนี้เค้าปิดล็อกไว้เดี๋ยวเราจะไปเข้าทางด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูจุดที่อยู่บริเวณด้านในว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินจริงยาวกันเข้าไปดีกว่าเว้ยทุกคนไม่ค่อยได้เข้ามานานมากแล้วนะสำหรับพันทิพย์เขาเรียกว่าพันทิพย์บางกะปินะฮะคือตอนนี้ผมไปที่พันทิพย์ประตูน้ำนะครับแล้วก็พันทิพย์งามวงวานเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้พันทิพย์บางกะปิผมไม่ได้มานานมากๆตั้งแต่สมัยที่มาซื้อจอคอมพิวเตอร์นะครับส่วนใหญ่เวลามาซื้อจอคอมพิวเตอร์เนี่ยผมชอบมาซื้อที่พันทิพย์บางกะปินะฮะก็ยิงยาวเข้าไปข้างในนะว่าเป็นยังไงนะตอนนี้นะแต่บรรยากาศโดยรวมด้านนอกก็ถือว่าคึกคักนะครับมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าเราไม่รู้ว่าด้านในจะเป็นยังไงเพราะว่าก็มากับทุกคนนะฮะมาด้วยกันพร้อมกันกับทุกคนนะครับมีคนกด ATM อยู่ด้านหน้านะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปบริเวณด้านในนะแล้วก็จะดูว่ามีอะไรบ้างคนนะฮะตอนนี้ก็มีเจออเมซอนนะทุกคนแล้วก็ยิงยาวเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นลิฟต์ไปข้างบนดูว่ามีอะไรแล้วกันนะก็มีเป็นขายเสื้อผ้านะข้างล่างมีชั้นใต้ดินบริเวณชั้นใต้ดินนะทุกคนเห็นไหมชั้นใต้ดินเออแล้วตอนนี้เรากำลังขึ้นไปบริเวณชั้นบนเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะชั้นบนนี่จะเกี่ยวกับพวกแนวพวกเครื่องกลิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจสำนักงานจังหวัดจัดหางานกรุงเทพเขต4เออข้างบนเป็นศูนย์พลักเครื่องนะครับข้างบนเป็นศูนย์พลักเครื่องเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปบริเวณด้านบนดูสิว่าเป็นยังไงนะครับตำแหน่งงานราชการเราไปดูศูนย์พลักเครื่องกันนิดนึงนะครับก็ไปดูศูนย์พักเครื่องกันหน่อยตอนนี้เราขึ้นบันไดเลื่อนมาที่ชั้น3แล้วนะทุกคนก็ข้างบน
มีถึงชั้น4เลยว่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เช่าพลากันสักนิดหนึ่งนะฟู้ดคอร์ทไม่รู้อยู่ไหนไม่แน่ใจเลยเออศูนย์เช่าพระครบวงจรทุกอย่างมีครบหมดนะครับอันนี้เป็นสิบหลวงปู่หมุนนะครับผมอ่ะโอเคมีชั้น4เป็นฟู้ดคอร์ทครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบริเวณด้านบนกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมขึ้นรัวๆเลยฮะมาจากหน้าห้างปุ๊บเดินขึ้นมารัวๆเลยที่ชั้น4นะครับผมก็จะเป็นบริเวณฟู้ดคอร์ทแต่ตอนนี้ขึ้นมาจะเป็นแนวพระเครื่องหมดเลยครับแล้วก็เป็นศูนย์ราชการนะครับนี่เป็นศูนย์พระเครื่องคือดูไปก็คล้ายๆพันทิพย์งามวงวานกันนะครับนี่ฮะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพยาวไปเรื่อยๆก็บอกมาว่าอยากจะไปดูอะไรตรงไหนนะครับแต่บอกไม่ได้หรอกทุกคนได้จะดูนะเพราะผมมาแบบเขาเรียกว่าเรียวๆเลยอันนี้ยังมีร้านคอมอยู่นะยังมีร้านคอมอยู่สมาร์ทคอมอ๋อนี่ไงทุกคนเป็นฟู้ดคอร์ทตรงนี้ครับบริเวณฟู้ดคอร์ทตอนนี้มีร้านอยู่ร้านนึงก็ว่าจะขึ้นมากินอยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกก็ว่าจะขึ้นมากินเหมือนกันแต่ว่าเหมือนร้านเขาปิดเร็วอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้มีที่เจอมาคือกาแฟสดครับอยู่ด้านล่างแล้วตรงนี้ไปไหนก็ไม่รู้อ๋อทางลงอยู่นี่โอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินวนกันสักรอบหนึ่งสำหรับชั้น2นะครับก็เป็นจุดที่มีร้านคอมฮาร์ดแวร์คอร์เนอร์นะผมถามนิดนึงว่าปิดกี่โมงกันแน่วะโทษครับปกติปิดกันกี่โมงอะครับห้างห้างทุ่มครึ่งก็ปิดแล้วครับทุ่มครึ่งก็ปิดแล้วคนเร็วมากเลยขอบคุณมากครับพี่นี่ฮะหนังสือเพียบเลยอะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ไอทีนี่ฮะแม่ค้ากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับทุกคนนี่ตรงกลางกล้องเลยก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะลงไปบริเวณชั้น2ละตอนนี้เป็นชั้น3ทุกคนลิฟต์ก็เปิดให้บริการปกติไม่รู้ยังไงเหมือนกันครับแต่เหมือนมีสิ่งของหรือสินค้าที่เป็นแนวค้าส่งด้วยหรือเปล่านะครับเห็นกล่องเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะบริเวณชั้น2นี่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าไอทีป่ะใช่ป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยพวกปลั๊กไฟนะรับซ่อมค่ะปลั๊กไฟรับซ่อมคอมมีเคสต่างๆเป็นพวกเมาส์แล้วก็เป็นสายต่างๆไอ้ร้านเครื่องปิ้นเครื่องไอ้ร้านเนี้ยคือผมเคยมาซื้อนะเนี่ยร้านเครื่องปิ้นกับหมึกปิ้นผมเคยมาซื้อร้านเนี้ยตรงนู้นก็ไม่มีอะไรแล้วอะลำโพงซากยังอยู่เลยเฮ้ยเสียงดีนะลำโพงซากบ้านผมก็ใช้นะตัวลำโพงซากเนี่ยแต่ก่อนคือเป็นตำนานของยุค90เลยอ่ะลำโพงซากโอเคยิงยาวสำรวจกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้มีร้านขายร้านซ่อมมือถือนะครับอ่ะเรามาดูกันให้ชัดๆสำหรับบริเวณชั้น2ครับพันทิพย์บางกะปินะฮะบริเวณตรงกลางนี่ก็คือเป็นเหมือนกับก็มีร้านหนังสือไปดูหนังสือกันหน่อยป่ะเล่มละ50บาท J&B เดี๋ยวลงไปดูร้านเช่าหนังสือกันหน่อยดีกว่าทางลงอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะทางลงอยู่ด้านหน้าเ
าล่ะทุกคนเราลงแล้วครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราลงไปชั้นใต้ดินด้วยนะเราลงไปชั้นใต้ดินด้วยเราจะไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงแบบไหนเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในห้างตอนนี้ผมเจอเป็นมินิบิ๊กซีนะฮะอยู่ทางขวามือนะครับก็คือบริเวณหน้าทางออกที่เราเข้านั่นแหละลงดีกว่าลงก่อนลงด้านล่างก็ดีนะJIB ผมว่าจะมาซื้อของที่ JIB เหมือนกันนะเป็นจอคอมพิวเตอร์นะครับจะมาซื้อที่นี่แหละนะครับเอาไว้ใช้กับกล้องวงจรปิดอ่ะกล้องวงจรปิดมีนวดแผนไทยอยู่ด้านล่างชั้น1ตรงนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสนะฮะส่วนใหญ่เป็นร้านนวดทุกคนแล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะไม่เหมือนเขาจะมีจัดงานแข่งการ์ดอะไรกันหมดเนี่ยทุกคนชั้นใต้ดินน่าจะมีการจัดอีเวนต์อะไรสักอย่างนะครับมีกองยงกองยาวด้วยแวนการ์ดไฟรองเท้า150บาทครับผมทุกคนครับด้านหลังนี้มีทางที่ออกไปทะลุทางฝั่งชั้นใต้ดินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเราเจอนี่ฮะเป็นการ์ดแวนการ์ดนะครับแวนการ์ดไฟบัตตี้ไฟเนี่ยน่าจะมีการแข่งจัดการแข่งขันนะครับโดยบริษัทคิดแอนด์คิดนะครับเนี่ยเป็นการมีตติ้งนะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปบริเวณหน้าห้างกันครับทุกคนมาจนสุดอ่ะก็มาจนสุดแล้วนะครับแอร์เย็นเหมือนกันนะอันนี้บริเวณทางออกด้านข้างนะครับซึ่งจะยิงขึ้นไปข้างบนนะฮะโอเคมีรับดูดวงนะครับขวามือนะฮะรับดูดวงครับตอนนี้มีขายของทุกอย่างนะครับเนี่ยเป็นของที่ประถาเลยนะฮะน้ำยาสักผ้า20บาทเนี่ยเหมือนเป็นร้านชำย่อยๆอยู่บริเวณด้านล่างนะแล้วนี่ก็เป็นเหมือนเมล็ดผักเมล็ดพันธุ์ต่างๆปลูกอยู่เนี่ยลูกบอลในตำนานของเราเว้ยทุกคนดูดิลูกบอลในตำนานวะร้าน20บาททุกอย่าง20บาททุกอย่างอันนี้บริเวณทางออกพาทุกคนมาเดินกันสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับพันทิปบางกะปินะฮะโอเคเรามาอยู่ด้านบนแล้วเดี๋ยวเราจะลองย้อนขึ้นไปฝั่งนี้ดูนะครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่บริเวณด้านนอกแล้วนะฮะก็ผมเดินเข้าไปสำรวจนะหลายชั้นอยู่นะฮะสำหรับด้านในภายในนะครับก็เป็นอันเรียกว่าน่าจะครบแล้วนะครับสำหรับพันทิพย์สำหรับพันทิพย์นะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างพันทิพย์กันดีกว่านะครับทุกคนด้านข้างพันทิพย์มีอะไรก็จะมีของขายเพียบเลยนะครับของขายเยอะแยะเลยเป็นเหมือนตลาดสดด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปจนถึงข้างหลังเลยนะฮะ
อันนี้เป็นส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่องไก่ย่างนะเนี่ยเรียบอันนี้มีรองเท้าบูทขายด้วยแต่ไม่รู้มีไซส์หรือเปล่านะด้านซ้ายนี่ก็เป็นตลาดนะครับทุกคนตลาดที่อยู่ข้างๆกับก็คือตลาดบางกะปิแหละอยู่ข้างๆกับพันธิบางกะปิเว้ยตลาดเลยอันนี้เป็นอันนี้ที่เราชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับชี้ให้ดูเมื่อกี้เดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็กำลังจะถึงด้านหลังแล้วทุกคนโหยเดินยาวยิ่งใหญ่เลยต้องขออภัยนะครับผมถ่ายด้วยมือถือนะครับทุกคนอันนี้เป็นภาพที่เป็นแนวตั้งนะไม่ใช่แนวนอนนะครับเนี่ยลองเดินสำรวจตลาดกันหน่อยไหมตลาดข้างพันทิพย์บางกะปินะครับตลาดบางกะปินั่นเองยิงยาวไปน่าจะเป็นโอ้โหใหญ่มากทุกคนดูดิใหญ่จริงว่ะเนี่ยฮะน่าจะขายกันช่วงกลางวันนะทุกคนขายกันช่วงกลางวันมาโผล่ตรงไหนแล้ววะเนี่ยคือไว้ด้านข้างนี่ก็ยังมีการขายอยู่ตลอดแนวนะครับตลาดสดมีทางเข้าอยู่หน่อยนึงครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูบริเวณด้านในกันนิดนึงนะครับลองเข้าไปดูนี่คือมอไซค์เข้าไม่ได้แน่นอนนะฮะจุดนี้แบบเหมือนเราไม่เคยเข้ามาเลยว่ะเอาจริงไม่เคยเข้ามาเลยครับไหนลองเดินดูสิยิงยาวมากนะฮะนี่ก็ตลาดสดนั่นก็ตลาดสดนะครับนี่ตลาดสดที่ยังมีคนเดินพลุกพล่านนะครับเดินพลุกพล่านมากเห็นผักสดนะครับก็คือตลาดบางกะปินะครับทุกคนข้างหน้าตรงด้านหน้าก็น่าจะมีขายพวกแนวผลมงผลไม้อะไรเงี้ยไปมาพาไปเดินตลาดบางกะปิจริงๆก็เป็นตลาดที่มายิงยาวมาตั้งแต่ยุคเข้าสู่แหละแต่วันนี้จริงๆตั้งใจจะมาอัปเดตนะฮะสำหรับพันธุ์ที่บางกะปิมากกว่าเดี๋ยวเราเดินไปบริเวณด้านหน้ากันนะฮะแล้วก็ตลาดนี้ขึ้นชื่อเรื่องของถูกด้วยนะฮะบอกเลยเนี่ยของถูกฝนจะตกอ่ะโอ้โหตาเพียบเลยอย่างปลางาบอยู่เลยอ่ะเองเนี่ยปลาสดครับปลาสดโอ้โหคนแน่นอ่ะทุกคนเนี่ยปลาสดปลาช่องปลาช่อนก็ปลาซาลาเปาปลาซาลาเปาปลาหางแข็งปลาใบไม้ปลาทูแท้ปลาทูเป้ปลาแท้กับไม่แท้มันต่างกันยังไงครับปลาทูแท้นี่ปลาทูอินโดมาปลาทูอินโดมากกว่าอันนี้ปลาทูทานอันนี้คือปลาทูแท้อันนี้ก็ปลาทูแท้เหมือนกันครับเนี่ยเนื้อมากกว่าขอบคุณครับปลาทูแท้ปลาทูไม่แท้อันนี้ปูโลละ300ปูม้าโอ้โหซื้อกุ้งเนี่ยไปเผาน่าจะอร่อยนะทุกคนกุ้งเผาอ่ะยังเป็นๆอยู่เลยสดมาก310บาทโลละโหนี่เป็นของทะเลล้วนๆเลยทุกคนเป็นของทะเลหมดเลย
ครับของทะเลล้วนๆเลยว่ะเรียกว่าเอาไปทำสุกเองนี่ประหยัดได้เยอะเลยนะครับทุกคนกุ้งเผาเนี่ยเอาละเรามาทะลุตรงไหนแล้ววะเนี่ยไปด้านหน้าแล้วด้านหน้าจะมีขายพวกผลไม้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตลาดบางกะปิคือเอามือถือมาแล้วผมไม่ได้หันหน้าเข้าหาผมไม่ได้วอล์กนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีไมค์มือถือเนี่ยเวลาเราถ่ายเราก็เลยต้องถ่ายแบบให้มันเอาไมค์เนี่ยเข้ามาในปากเรานะมันก็เลยอาจจะทำให้แบบเขาเรียกว่ามองไม่เห็นหน้าผมนั่นแหละนะทุกคนมันก็เลยอาจจะมองไม่เห็นหน้าผมมันก็จะเป็นแบบฟิลอีกแบบนึงนะครับสำหรับการถ่ายแบบนี้นะนี่ไงสกายวอล์กเห็นปะเนี่ยสกายวอล์กอันนี้เป็นแยกที่จะไปลำสาลีอ่ะเห็นไหมยิงยาวไปนี่เลยนี่เรียกว่าสร้างมาแบบยาวมากจริงอ่ะทุกคนเออยาวมากจริงอันนี้ก็คือโหร้านโคตรเก่าแก่เลยร้านยาคือต้องบอกว่าบ้านเรือนที่อยู่ตรงใกล้ๆกับย่านบางกะปิเนี่ยต้องบอกกันว่ามีความเป็นยุคสมัยมากๆครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้รีโนเวทอะไรมากก็อย่างชั้นล่างนะทุกคนแต่บางที่ก็มีการรีโนเวทบ้างแล้วแหละแต่ร้านยาจีนเห็นปะเนี่ยตู้ยาจีนยังเก่าๆอยู่เลยอ่ะเออตู้ยาจีนยังเก่านะฮะโซนด้านนอกของบางกะปินะจะขายผลไม้ครับทุกคนราคาก็ผมว่าเป็นมิตรกว่าหลายจุดนะในเส้นลาดพร้าวนะครับแต่ว่าการจอดรถนี่อาจจะต้องหาวิธีการนิดนึงนะฮะหาที่จอดยากพอสมควรคือที่จอดก็ถ่ายเข้าไปจอดด้านในก็ได้ครับตรงแฮปปี้แลนด์ก็น่าจะจอดได้แล้วก็เดินมาเลยร้านชำนะครับเชื่อว่ายิงยาวแน่นอนครับร้านนี้ผมต้องเอาไมค์แบบโทรศัพท์จ่อปากไว้ตลอดเวลานะครับเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นคุยไม่ได้ยินนะฮะจะไม่ได้สับนะครับพักการมองหน้าผมสักแป๊บหนึ่งนะ คือวันนี้ก็เหมือนไม่ได้มาเชิงคอนเทนต์จ๋านะทุกคนนะฮะเราไม่ได้คอนเทนต์จ๋าวันนี้ก็เหมือนกับมาแบบรีแลกซ์นิดนึงนะฮะกับพันทิพย์นะฮะนี่พันทิพย์บางกะปิครับทุกคนนะครับในที่สุดก็มาอยู่จุดเดิมแล้วนะครับเดินเข้าห้างกันต่อนะทุกคนเดินเข้าห้างกันต เดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณหลังห้างกันนิดหนึ่งนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะโอเคเลยก็ถือว่าเป็นตรงนี้เขาเรียกว่าแฟชั่นมอลล์นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแฟชั่นมอลล์นะแต่อันนี้เป็น JB ก็ตอนนั้นมาซื้อเครื่องที่นี่นะผมมาซื้อเครื่องในออฟฟิศที่ JB สาขาเนี่ยยาวเลย Mr. DIY นะครับนี่ Mr. DIY หนังสือเล่มละ35 3เล่ม100นี่ก็ตำนานกันนะ3เล่ม100นะฮะ Tom and Jerryทอมแอนเจอรี่ก็มีว่ะเพื่อนอลเวงนี่ปกติทอมแอนเจอรี่จะเป็นเดินไปด้านหลังกันดีกว่าทุกคนนะครับเดินไปด้านหลังมีพวกสายต่างๆเนี่ยเพียบเลยสายแลนสายแลนส
ซัมซุงโอเคมาถึงทางออกแล้วทุกคนพันทิพย์เขาก็ทำเป็นพันทิพย์โฮเทลนะก็เขาเรียกว่าเป็นโรงแรมพันทิพย์ทุกคนนะครับมีโฮเทลอยู่ตรงนี้ด้วยเออออกแล้วทุกคนนะครับมาสู่ด้านหลังและนี่ก็เป็นทั้งหมดของพันทิพย์บางกะปิครับเดินสกายวอล์กยาวมาจากเดอะมอลล์บางกะปินะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าไปที่เดอะมอลล์บางกะปิเว้ยเพราะว่าตอนนี้เสร็จแล้วล่ะผมขอญาติสำรวจนะครับในย่านบางกะปิที่เป็นจุดเพื่อนๆอยากจะรู้นะครับว่าตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้างนะจบกันไปนะครับสำหรับพันทิพย์บางกะปินะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะหากดูใจคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจินนี่ลิโทเกมนะครับวันนี้ลาแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ